สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับขออนุญาตไลฟ์สดช่วงกลางคืนนะครับขออนุญาตเนื่องจากมีการส่งคลิปวิดีโอเข้ามานะครับก็อยากให้พี่บอยออกมาให้ความรู้ความเห็นข้อโต้แย้งข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันบางคนก็ติดใจฝีปากแต่ผมบอกเลยครับฝีปากผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปด่าอะไรแบบไม่มีบรรทัดฐานไม่มีที่มาที่ไปนะครับใครเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขออนุญาตเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะเติมเต็มในสิ่งที่พวกคุณไปพึ่งพาอาศัยกับการคาดเดาการใช้กฎหมายในแต่ละวันที่คุณไม่เคยรู้กฎหมายไม่ได้นะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าผมเคยออกคลิปวิดีโอไปหลายคลิปครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานนะครับประเทศไทยดีอย่างเสียหลายอย่างพูดตรงๆไม่ใช่ดีอย่างเสียอย่างดีอย่างเสียหลายอย่างครับผมเป็นคนพูดตรงๆอย่างหนึ่งก็คือว่าบางครั้งบางทีการใช้ชีวิตอันแสนเหนื่อยยากของพวกคุณกับผมบนเส้นทางชีวิตประจำวันก็จะต้องไปเจอจังหวะไปปะแหมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ซะส่วนใหญ่ของประเทศไทยและเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้ตรงจุดเลยคือการใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในแต่ละวันวันนี้มึงทะเลาะ กับเมียวันนี้มึงทะเลาะ กับผัววันนี้มึงดูแลประชาชนเพราะมึงได้รับคำชมจากเจ้านายมามึงก็ดีกับกูเสียเหลือเกินแทบจะเช็ดรองเท้าใส่ให้กูตอนกลับบ้านระหว่างติดต่อราชการเสร็จนี้เป็นต้นแต่บางวันครับแค่กูเดินขึ้นไปยังไม่ทันพูดจบประโยคในบรรทัดแรกก็ด่ากูแล้วอธิบายไม่เข้าใจก็กูยังอธิบายไม่จบแต่มึงไปแดกลังแตนมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมีความรู้สึกว่าประเทศไทยใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างจะยากแล้วนะวันนี้ไม่ได้จะยุยงส่งเสริมให้คนรักประเทศไทยน้อยลงหรือว่ารักประชาชนด้วยกันเองให้มากขึ้นด้วยการเตือนกันเองไม่ใช่ครับแต่ผมอยากจะวิงวอนผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองว่าในแต่ละวันที่ผมเจอกันแต่ละอย่างมันหนักเสียเหลือเกินครับท่านวันนั้นเรื่องนึงวันนี้เรื่องนึงระดมกันเป็นปัญหาผ่านมาเรื่อยๆจนพวกผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกันหนักหนากับการใช้ดุลยพินิจบางวันท่านก็ดุลยพินิจยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำหงโหอีกใจกว้างเสียเหลือเกินครับบางครั้งบางทีคุณทะเลาะ กับลูกกับเมียมาไปกินลังแตนมาคุณก็ดุลยพินิจเล็กกว่ารูเข็มอีกใจแคบเสียเหลือเกินครับมันยั่งถึงลึกยากเสียเหลือเกินครับดุลยพินิจพวกท่านนี่ตกลงจะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดผมก็งงแล้วพอพูดถึงชั้นตำรวจวันนึงเรามีปัญหาครับเลี่ยงไม่ได้หรอกครับมีปัญหานึกถึงอะไรครับตำรวจมีปัญหานึกถึงอะไรครับตำรวจพอเข้าไปหาตำรวจวันนี้ตำรวจอารมณ์ดีใจดีหน่อยนะครับตำรวจก็ช่วยคุณเวลาเข้าไปแล้วตำรวจอารมณ์ร้ายหน่อยก็โมโหแล้ววันนี้สมมติผมเป็นผู้ต้องหาในคดีเล็กๆน้อยๆครับเข้าไปขอรับทราบข้อกล่าวหาตำรวจบอกไม่เป็นไรหรอกคดีนี้เต็มที่ก็แค่เดี๋ยวผมปรับนะแต่ถ้าคุณจะสู้คดีหรือว่าคุณจะต้องมาให้ปากคำในฐานะเป็นคดีอาญาที่จะส่งฟ้องอัยการหรือส่งศาลผมเห็นว่าเรื่องมันเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยคดีมันแค่นี้เองพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วสาบานตัวไปก็ได้ว่าอย่าจะหลบหนีหรือว่ามีพฤติการไม่หลบหนีนะผมให้ปล่อยตัวโดยไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้ครับจะได้ไม่วุ่นวายวุ่นวายอะไรเป็นประมาณนี้เป็นต้นโอ้โหดีซะหน้ากอดขาเลียแข้งเลียไข่เลยพูดตรงๆครับแต่พอวันนึงครับอีกพื้นที่นึงข้อหาเดียวกันแต่เจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจแบบเข่งคัดเข่งขืมเสียเหลือเกินครับไปถึงจะประกันตัวต้องประกันนะครับคดีนี้ต่อให้เป็นคดีที่ไม่รุนแรงคุณก็ต้องประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนมีทนายหรือเปล่าไม่มีครับมีตังค์หรือเปล่าไม่มีครับจะเอาหลักประกันไหมเดี๋ยวจะมีคนให้เช่าหลักประกันแต่จริงๆแล้วลึกๆในโรงพักนั้นเขามีกรณีการกินเปอร์เซ็นต์กับนายประกันครับเอ้าอีกที่นึงไม่ต้องใช้หลักประกันอีกที่นึงใช้หลักประกันเขาแล้วครับประชาชนงงกับดุลยพินิจการใช้ดุลยพินิจอันเล็กเท่ารูเข็มของโรงพักนี้ครับเอาละว่ากูไม่มีตังค์ก็เพื่อนกูบอกว่าโรงพักนึงกับการโดนข้อหาเดียวคล้ายๆกับกูเนี่ยมึงไม่เห็นต้องโดนใช้หลักประกันเลยทำไมกูต้องโดนกักตัวใช้หลักประกันบางครั้งบางทีบางโรงพักกักตัวผู้ต้องขังไว้ในห้องขัง1วัน2วันก็มีนะครับเหล่านี้คืออะไรครับเหล่านี้คือดุลยพินิจที่คุณกำลังโหยหาและตั้งคำถามอยู่นี่ไงครับ
พอไปอยู่ในชั้นอัยการตำรวจก็จะมีใช้ดุลยพินิจว่าอ้าวครบกำหนดแล้วนะเดี๋ยวจะส่งสำนวนไปพร้อมผู้ต้องหากับอัยการนะพรุ่งนี้มาที่นี่นะไม่ต้องไปเจอที่อัยการนะอารมณ์ไม่ดีไงวันที่ตำรวจอารมณ์ไม่ดีมาเจอที่ตำรวจตำรวจพานั่งรถคอกหมูครับเคยรถคอกหมูปะเปย์ๆนะรถคอกหมูรถที่ต้องแห่นางแมวอ่ะขึ้นไปนั่งบนรถแล้วมีลูกกงอ่ะไประหว่างโรงพักไปถึงอัยการมึงอายเขาไหมล่ะถ้าครูอลีมันรู้กับตำรวจบอกเฮ้ยพี่ไม่ต้องให้มันไปเจออัยการนะให้ไปเจอที่โรงพักแล้วพี่เอามันนั่งรถคอกหมูไปส่งที่อัยการนะเดี๋ยวหนูจะแอบถ่ายคลิปส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มอวตารนี้เป็นต้นนี่ครับอยู่ที่ดุลยพินิจครับตำรวจแกล้งคุณยังได้เลยครับแต่อีกพื้นที่นึงอารมณ์ดีหน่อยไม่เป็นไรน้องพี่เข้าใจเดี๋ยวพี่จะส่งสำนวนให้กับอัยการนะเดี๋ยวน้องไปเจอที่อัยการขับรถไปเจออัยการเลยครับสำนักงานอัยการเลยไม่ต้องมาที่โรงพักนะพี่ได้ไม่ต้องควบคุมตัวน้องขึ้นรถคอกหมูไปกับพี่ไปเจอที่อัยการครับแล้วก็จะไปตั้งสุ่มเสี่ยงกับดุลยพินิจอัยการอีกนะพวกเราอะเนี่ยครับระบบการใช้ดุลยพินิจของประเทศไทยเขาละก็เลยจะบอกว่าวันนี้ผมบอกครับผมในฐานะสื่อมวลชนตัวเล็กๆคนนึงในฐานะมีพื้นที่ที่จะเตือนประชาชนให้รู้เท่าทันกฎหมายมันอยู่กับตัวเราเสมอมันอุดปากเราครับกฎหมายประเทศไทยคนจะรู้ได้ไม่เยอะหรอกเพราะเขาใช้ชีวิตประจำวันโดยการไม่รู้ว่าวันนี้จะไปแตะโทษกฎหมายไหนกฎหมายที่มันมีเยอะแยะอย่างที่ผมเคยบอกมันเหมือนเชื้อร้ายกับภัยร้ายที่มากับเชื้อโรคที่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีไวรัสแพร่หลายกับเชื้อโรคใหม่ๆเกิดขึ้นไปเผลอติดขึ้นมาก็ต้องไปรักษาใหม่ไปรักษากับหมอที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเชื้อโรคอะไรผมยังไม่รู้เลยมันมีโรคนี้ด้วยเหรอวะกฎหมายก็เช่นกันครับมันมีมาตรานี้ด้วยเหรอพี่ทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยกฎหมายครับปิดปากคนเสมอคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้เช่นกันฉันได้ฉันนั้นครับโรคภัยไข้เจ็บเยอะขึ้นกฎหมายยิ่งมีมากขึ้นพวกคุณก็เข้าถึงแล้วละเมิดได้ง่ายมากขึ้นแล้วจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับพอมันเกิดเรื่องนี้เสร็จคุณจะต้องไปเสี่ยงกับการเจอดุลยพินิจในแต่ละวันแต่ละคนแต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงอายุแต่ละช่วงของความอารมณ์เสียของเจ้าหน้าที่ในแต่ละช่วงขั้นช่วงชั้นเหรอที่ผมต้องเกิดเรื่องนี้ก่อนเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะเจอได้ครับคุณอาจจะเจอเรื่องการใช้ดุลยพินิจอย่างเงี้ยบ่อยครับมีบ่อยครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องไปเจอกับเจ้าหน้าที่เลยกลายเป็นว่าวันเนี้ยผมขึ้นไปในข้อหาเนี้ยต้องโทรถามตำรวจก่อนนะพวกคุณจำไว้จะขึ้นไปรับทราบข้อกล่าวหาพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยโทรหาตำรวจก่อนพี่ผมต้องเตรียมหลักประกันไปไหมผมจะได้รู้ว่าคดีเนี้ยพี่ให้ผมพิมพ์มือเสร็จพี่ต้องมีประกันตัวไหมผมต้องเอาทนายไปหรือเปล่าแล้วตำรวจบอกไม่ต้องเอามาหรอกพี่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมาให้ปากคำแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือไปแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยกลับบ้านแล้วมาให้การภายหลังยังได้เลยครับอ้าวแล้วระหว่างกูเดินทางชั่วโมงครึ่งหรือครึ่งวันในการที่นัดเรื่องล่วงหน้าไปหาเจ้าพนักงานแล้วเจ้าพนักงานกลับโดนเจ้านายด่าลงมาแล้วพอครึ่งวันบ่ายกูไปถึงท่านบอกไม่ต้องใช้หลักประกันไม่รู้มันต้องใช้น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่เผอิญว่าเอ้าเมียโทรมาเสียไพ่สมมติพ่อมึงเอาตังค์เข้าบ้านให้ได้ 3,000 นะเอาชิบหายเลยกูทำไงวะคนรับทราบข้อกล่าวหามาเสร็จไหนบอกพี่ไม่ต้องประกันตัวมันต้องประกันน้องมีตังค์มาปะเนี่ยไม่มีก็พี่บอกไม่ให้เตรียมต้องเตรียมเขาหลังต้องเตรียมนะพี่ดูแล้วมันต้องประกันว่ะเดี๋ยวพี่เรียกโทรหานายประกันให้นายประกันวิ่งเอาเงินมาประกันเช่าหลักประกันก็ 50,000 10% 5,000 แบ่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนละ 2,500 มันมีอยู่จริงไงนี่ถามประธานบอยนี่โดนมาสารพัดแล้วครับผมมีหน้าที่ต้องพูดเพื่อเตือนพวกคุณมาเข้าเรื่องครับคุณจะบอกว่าผมมีน้ำเยอะนะที่ผมพูดเนื้อเนื้อทั้งนั้นคุณจะรู้ว่าคุณจะโดนเมื่อไหร่เท่านั้นเองแหละผมบอกเลยเข้ามาสู่คลิปที่มีคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาเขาบอกว่าประธานบอยพูดเรื่องของดุลยพินิจตำรวจบ่อยขอคุยเรื่องนี้หน่อยแล้วให้คำแนะนำกับพี่ๆน้องๆในโซเชียลหน่อยได้ไหมว่าเมื่อเช้านี้เขาลงคลิปนึงเข้ามาแล้วด่ากันเสียมากมายนะครับกรณีที่ว่าคุณดูคลิปนี้อะไรพี่ผมอยากรู้ผมจอดรถคุยโทรศัพท์เนี่ยพี่ผมโดนถ้าผมทายดีอ่ะผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าผมจับข้อหาผมจอดรถคุยโทรศัพท์ยังอยู่บนรถไหมผมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ผมจอดรถคุยโทรศัพท์ผมไม่ได้ขับขี่เลยนะพี่มันมีข้อหานี้ด้วยครับผมเพิ่งรู้ไม่ผมเพิ่งรู้อ่ะผมรู้ว่าต้องแบบว่าจอดคุยผมขับขี่แล้วพวกที่อยู่บนรถยนต์อ่ะพี่รถอยู่บนรถนะ
ให้โดนขับไม่ได้ต้องไปดูรถจอที่คุณลุงอ๋อต้องอย่างนี้ด้วยครับผมก็เพิ่งเคยเจอขอนอนี้ปัญหาตัวเองผมไม่ได้ไปไหมปัญหาที่มีอ่ะคลิป38วินาทีผมบอกเลยครับผมเจอเรื่องแบบนี้ผมต้องเตือนพวกคุณไม่เตือนไม่ได้ครับอะไรรู้ไหมครับวันนี้คลิปวิดีโอนี้บอกว่านายตำรวจคนหนึ่งไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตรอยู่ในชั้นประทวนอายุเยอะแล้วใช้ดุลยพินิจอย่างที่ผมบอกครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกคุณว่ามันมีนัยยะอะไรซ่อนเลยแล้วพวกคุณจะสามารถป้องกันตัวในเรื่องนี้อะไรได้บ้างแล้วเคสนี้สามารถเตือนอะไรคุณได้บ้างแล้วเคสนี้สามารถทำให้คุณดำเนินการต่ออย่างไรได้บ้างฟังดีๆนะครับประเด็นที่หนึ่งผมถามว่านายตำรวจคนนี้ใช้ดุลยพินิจถูกต้องหรือไม่ประเด็นที่สองมันมีข้อหาที่ถูกตั้งขึ้นจริงหรือไม่เรามาประเด็นที่หนึ่งกันก่อนประเด็นที่หนึ่งการขอตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเป็นการขอตรวจสอบร้องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ปปช.ก็ได้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้คณะกรรมาธิการตำรวจก็ได้สภาผู้แทนราษฎรก็ได้และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้แล้วพอคุณส่งไปเสร็จเขาก็จะตอบกลับมากรณีที่ร้องเรียนไอ้นั่นก็ตอบไอ้นี่ก็ตอบหน่วยงานนั้นก็ตอบหน่วยงานนี้ก็ตอบแล้วเวลาเขาตอบคุณกลับมาจากหนังสือที่คุณร้องเรียนให้ตรวจสอบดุลยพินิจในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นคุณรู้ไหมนายตำรวจคนนี้ต้องตอบคำถามกับ6หน่วย7หน่วย8หน่วย9หน่วย10หน่วยที่คุณขอให้เขาตรวจสอบอ่ะนายตำรวจคนนี้เหนื่อยครับไปตอบคำถามกับสิ่งที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตกับหน่วยงานที่ร้องเรียนไปนายตำรวจคนนี้ผู้บังคับบัญชาเรียกเข้ามาหาคณะกรรมการหน่อยเรียกเข้ามากรรมการกตล.หน่อยเรียกเข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่อยเรียกเข้ามาที่เจรตำรวจหน่อยเรียกเข้ามาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินหน่อยเรียกเข้ามาที่ปปช.หน่อยเรียกเข้ามาที่ปปท.หน่อยมีคนเขาร้องมาว่ากรณีดังกล่าวใช้ดุลยพินิจโดยชอบต่อกฎหมายหรือไม่ทีนี้นายตำรวจคนนี้เหนื่อยครับเพราะคุณทำไม่ชัดเจนผมบอกเลยว่าเหนื่อยครับในการที่จะวิ่งไปตอบคำถามแต่ละหน่วยเพื่อให้ทุกหน่วยเขามีหน้าที่รวบรวมคำตอบของนายตำรวจคนนี้ในแต่ละหน่วยส่งให้กับผู้ร้องโดยคุณนี่แหละผู้เสียหายได้รับทราบว่ากรณีดังกล่าวได้รับการชี้แจงจากดาบตำรวจคนนี้แล้วเป็นต้นกรณีดังกล่าวถูกหรือผิดไม่รู้แหละแต่นายตำรวจคนนี้เหนื่อยแล้วครับถ้าไปเจอหน่วยงานตำรวจด้วยกันเองก็อาจจะผมใช้คำว่าอาจจะนะสุ่มเสี่ยงช่วยกันหรือไม่ว่านายตำรวจคนนี้ใช้ดุลยพินิจโดยชอบแล้วหรือไม่ก็แยกเป็น2ประเด็นอีกประเด็นที่1บรรดาเอกสารที่ตอบคำถามคุณมา 6-7 หน่วยเนี่ยมันจะมีไม่ตรงกันหรอกพอไม่ตรงกันเกิดการอุ้มกันหรือมีการที่บอกว่าตรงกันก็แล้วแต่วันนึงถ้าคุณไปสอบสวนข้อเท็จจริงทุกอย่างด้วยตัวคุณเองไปเจอกฎหมายบางข้อที่มันไปเข้าสู่กรณีการกระทำผิดทางอาญาหรืออาญาทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นไอ้คนที่ร่วมรับรองว่าตำรวจคนนี้ถูกแล้วใช้ดุลยพินิจโดยชอบอยู่แล้วคุณจะขุดหลุมบ่อล่อปลาสุดท้ายเจ้าฝังปลาชะโงกไปดูเจอทั้งควายเจอทั้งเหี้ยลงไปในบ่อด้วยกบแม่งทีเดียวตายห่าหมดเลยครับเป็นนัยยะในการที่จะพูดเทียบเคียงยกตัวอย่างเฉยๆไม่ได้ด่าใครเป็นปลาไม่ได้ด่าใครเป็นควายไม่ได้ด่าใครเป็นเหี้ยเวลานี้ถ้าคุณรู้วิธีการทำแบบนี้แล้วคุณจะได้ประเด็นที่หนึ่งลองทำดูครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีเจ้าหน้าที่ทหารบางทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบางทีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการพลเรือนบางทีเจอแบบนี้ไปบ้างเนี่ยคุณจะได้กล้าใช้ดุลยพินิจโดยชอบต่อกฎหมายบ้างถ้าคุณเจอคนมีฤทธิ์มีเดชอย่างนี้เยอะๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าโอ้โหกูไม่กล้าใช้ดุลยพินิจซีซัวละเดี๋ยวกูเหนื่อยถูกไหมครับคุณเหนื่อยแน่ปีนึงคุณเจอประชาชนอย่างนี้สักเคสนึงผมว่าคุณไม่กล้าออกไปสั่งนี้บ่อยๆหรอกแล้วถ้าคุณเจออย่างนี้บ่อยๆคุณมีปัญหาแน่ครับผมพูดได้เลยครับประเด็นที่สองครับประเด็นต่อมาคือกรณีถ้าสมมติว่าตำรวจคนนี้โดนตรวจสอบไปแล้วแล้วมีดุลยพินิจโดยไม่ถูกต้องมีความผิดเกิดขึ้นต่อมาครับผมถามว่าใบเสร็จคุณเห็นใบเสร็จที่เขาออกใบสั่งนำพาไปสู่ให้คุณออกเงินและเอาเงินไปทำการจ่ายที่โรงพักแล้วออกใบเสร็จความผิดสำเร็จแล้วนะครับความผิดสำเร็จเกิดแล้วนะครับความผิดสำเร็จคืออะไรครับตำรวจสั่งออกใบสั่งบีบคั้นบังคับใจให้ประชาชนต้องจ่ายตังค์
มีใบเสร็จรับเงินความผิดสำเร็จแล้วว่าตำรวจกระทำการถูกหรือไม่ถ้าถูกว่าไปถ้าการตรวจสอบในครั้งแรกแล้วมีการยืนยันว่าผิดขึ้นมาแล้วข้อหามันเป็นข้อหานี้หรือไม่ถ้าไม่ใช่ข้อหานี้เป็นข้อหาอื่นคุณสั่งผิดมาตราผิดข้อหาในการปรับเขาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผิดอย่างไรกับอันต่อมาครับความผิดสำเร็จในการกันโชคทรัพย์ประชาชนเสร็จขึ้นมาแล้วทำยังไงล่ะจ๊ะคุณตำรวจถ้าประชาชนเขารู้วิธีคุณทำยังไงผมถามแค่นี้ว่าถ้าวันนี้ตำรวจคนนี้เจอผมแล้วผมพูดอย่างนี้คุณจะกล้าออกไปเสร็จไหมท่านออกมาเดี๋ยวผมจะไปจ่ายตังค์แล้วการจ่ายตังค์ผมไม่ยินยอมนะแต่ในคลิปคุณบอกว่าเดี๋ยวไปเจอร้อยเวรคุณไปกับผมยังไงคุณก็ต้องจ่ายค่าปรับอย่างนี้เป็นต้นเหรอนั่นคือข่มขู่คุกคามผมจำกัดสิทธิเสรีภาพผมบีบบังคับผมไม่ต้องไปโรงพักเพื่อไปจ่ายค่าใช้จ่ายโดยไม่ชอบต่อกฎหมายออกใบสั่งโดยไม่ชอบต่อกฎหมายสำเร็จโดยการที่ผมจะต้องไปจ่ายตังค์เพราะผมกลัวกฎหมายที่คุณขู่ผมแล้วผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จในอนาคตแล้วผมจ่ายตังค์สำเร็จแล้วเป็นใบเสร็จการกระทำความผิดของตำรวจคนนี้แล้วกันโชคทรัพย์ประชาชนสำเร็จแล้วหรือไม่คุณเจอดอกนี้เข้าไปคุณตายนะครับผมพูดถูกไหมคุณนึกภาพดิพอคุณนึกภาพออกคุณจะมองออกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่จริงนี่หว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าถึงประชาชนเข้าใจแล้วมันสามารถใช้กฎหมายในการที่จะดูแลตัวเองได้คนอย่างผมบอกให้คุณเนี่ยใช้กฎหมายต่อให้ผมไม่ใช่ทนายความผมเป็นหัวหน้าสำนักงานทนายความผมมีสำนักงานทนายความผมรับช่วยเหลือดูแลคดีคนโดยมีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ผมก็บอกพวกคุณว่าคุณสามารถใช้วิธีเหล่านี้ไปดำเนินการทางกฎหมายได้ดีกว่าทนายความบางคนไหมมีเรื่องออกข่าวอย่างเดียวกูจะเอาค่าเข้าข่าวกูจะเอาค่าเดินประท้วงกูจะเอาค่าเดินด้วยความเฮฮาพาโวยกับแฟนคลับกูเยอะๆผมไม่ใช่ลักษณะนั้นครับนั่นเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายซ้ำซากอะไรใช้สิทธิตามกฎหมายใช้ไปสิครับร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีไปเลยครับขอแล้วไม่มั่นใจขอตรวจสอบข้อได้จริงก่อนว่าเรื่องดังกล่าวมันผิดหรือถูกต่อกฎหมายขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานต้นสังกัดเขาตรวจสอบอย่างที่ผมบอกในข้อแรกข้อต่อมาผมมาดำเนินการดูว่าเฮ้ยข้อหานี้ถ้ามันไม่ใช่ล่ะแล้วมันมีตัวแปรอีกสำคัญอีกตัวนึงนะครับผมถามว่าคลิปวิดีโอนี้มันถูกระบุพูดมาว่าไอเด็กคนเนี้ยมันจอดมอเตอร์ไซค์ข้างทางแล้วมันคุยโทรศัพท์พอมันคุยโทรศัพท์มันก็บอกว่ามันจอดข้างทางมันคุยโทรศัพท์มันจอดมอเตอร์ไซค์นะตำรวจบอกไม่ได้ก็คุณยังนั่งอยู่ในมอเตอร์ไซค์คุณยังอยู่บนรถแล้วคุณใช้โทรศัพท์ได้ยังไงแล้วถ้ากฎหมายถูกตีความหรือส่งไปคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยตีความหรือคุณส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตีความคุณทำหนังสือหารือไปเลยว่าคุณไม่เก็ตคุณไม่เก็ตทำหนังสือถามไปเลยว่ากรณีดังกล่าวตีความให้ผมหน่อยสิท่านหน่วยงานตีความมีเดี๋ยวคุณลองไปหาดูตีความทางกฎหมายไปเลยครับว่ากรณีนั่งอยู่บนรถแล้วจอดข้างทางแล้วคุยโทรศัพท์มีความผิดในการใช้โทรศัพท์บนรถหรือไม่ขณะจราจรหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นอ้าวแล้วถ้าในใบค่าปรับในใบสั่งถ้าตำรวจเขียนว่าใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแต่เผอิญว่าไอ้ข้อหาเนี่ยรถมันไม่ได้เคลื่อนมันไม่ได้ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแต่มันจอดรถมันน่าจะไปเข้าข่ายกรณีการจอดรถกีดขวางทางจราจรหรือเปล่าวะกูไม่ใช่ตำรวจนะเนี่ยกูยังมีความรู้สึกว่ามันน่าจะใช่ป่าวะไม่รู้นะคิดตามแล้วถ้ามันผิดข้อหาขึ้นมาตำรวจสั่งปรับผิดข้อหาผิดในการใช้ดุลยพินิจเปล่าผิดข้อกฎหมายประพฤติผิดมิชอบในการใช้ดุลยพินิจหรือโดน157หรือไม่เอาคุณไปคิดตามเดี๋ยวคุณว่าผมพูดถูกป่ะว่าไอ้เด็กมันจอดรถมันใช้โทรศัพท์ผมจำได้ว่ากรณีการที่จะสั่งปรับโทรศัพท์ขณะขับรถคือมันต้องขับรถอยู่ในรถแล้วมีคนมาแซวผมประธานบอยขับรถไร้สดระวังนะทำไมวะก็ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแล้วกูบอกมันเหรอว่ากูใช้โทรศัพท์ไร้สดหน้ากูเนี่ยกูอาจจะใช้กล้องอะไรกูก็ได้กูอาจจะใช้โปรแกรม Facebook หรือกูอาจจะใช้โปรแกรมอะไรที่เป็นมือถือที่กูไม่ได้เป็นใช้มือถือในการสนทนาก็ได้นี่เฮ้ยอย่าโชว์โง่ครับอย่าโชว์โง่เพราะกูบอกตรงๆกูไม่ได้โง่แล้วกูก็ไม่ได้ฉลาดจนเป็นกฎถึงขนาดต้องเลี่ยงกฎหมายในการมาคุยกฎหมายกับพวกคุณไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ผมตั้งข้อสังเกตผมไม่ได้บอกว่าผมเถียงว่าผมใช้โทรศัพท์หรือผมใช้กล้องอื่นโทรศัพท์ผมมี2เครื่องเครื่องที่1ใช้สนทนา
ขับรถกูจะใช้เครื่องนี้ในการคุยก็ต่อเมื่อกูจะจอดรถคุยเมื่อมีสายเข้ากูคาดเบลครับกูขับรถใช้ความเร็วปกติครับไอ้กล้องที่ส่องหน้ากูเป็นโทรศัพท์แต่ไม่ใช่โทรศัพท์ในการโทรประสานงานติดต่อเพื่อที่จะให้สมาธิขาดหายไปกับการติดต่อโทรศัพท์เหมือนกูนั่งคุยกับลูกน้องกูอย่างเงี้ยก็นั่งคุยกับมันอ่ะกูก็สนทนาแต่กูไม่ได้สนทนาผ่านโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นกูไลฟ์สดกูบอกเหรอกูใช้โทรศัพท์ที่ขนาดที่กูใช้นี่คือโทรศัพท์ที่กูไว้ติดต่อจ๊ะจ๋านะครับไม่ใช่เป็นโทรศัพท์ที่กูใช้โปรแกรม Facebook ในการที่จะส่องหน้ากูแล้วกูพูดผ่านแอปพลิเคชัน LINE ทางโซเชียลพูดคุยกับคนในสื่อโซเชียลไม่ได้สนทนาขณะขับรถโดยการใช้โทรศัพท์มึงเข้าใจไหมอ่ะถ้ายังบอกว่าผิดแล้วมาบอกว่าห้ามบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ก็เดี๋ยวตีความกันมาจะปรับกันเท่าไหร่ก็มาชี้แจงเดี๋ยวจะได้เอาวะซื้อความรู้ให้ประชาชนอาเรียกไปปรับไอ้สิ่งที่เข้าใจมันผิดนะการใช้โทรศัพท์ถึงแม้จะไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารแต่เป็นเครื่องโทรศัพท์ใช้การติดต่อคนผ่านโซเชียลแอปพลิเคชัน Facebook ก็ถือว่าเป็นการสนทนาในขณะขับรถโดยการใช้โทรศัพท์เอาก็ตีความกันมามันจะได้ชาร์จจะได้เป็นบรรทัดฐานกันไปซื้อกันหลัก 5,000 หมื่นนึงหรือเท่าไหร่ค่าปรับมาเท่าไหร่เพราะเรายอมรับสารภาพถ้าเราผิดจริงแล้วเราตีความไปแล้วแล้วสุดท้ายระบุว่าผิดจริงตามกฎหมายก็คือใช้โทรศัพท์ขณะขับรถตีประเด็นนี้อย่างนี้มาก็จะได้เป็นบรรทัดฐานประชาชนเขาได้รู้เราจะได้เป็นโมเดลให้ประชาชนเขาได้เข้าใจว่าต่อไปนี้มันจะได้สร้างบรรทัดฐานสร้างบุญกุศลกับประเทศชาติที่มันมีคนไลฟ์สดในประเทศไทยโดยผ่านจอมือถือผ่านแอปพลิเคชัน Facebookระหว่างขับรถอยู่บ่อยๆบางคนก็กลัวง่วงกลัวหลับก็คุยกับแฟนขับมากนู่นนี่นั่นเนี่ยไปคิดให้หลายหน้าดิไปคิดให้เข้าใจดิแล้วคุณจะมองออกว่าสิ่งที่ผมพูดน่ะมันมีแต่สาระสำคัญประโยชน์ล้วนๆครับผมฝากเลยครับวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องให้ครหาไม่เว้นแต่ละวันแต่ด้วยความเคารพและนับถือด้วยความต้องพึ่งพาอาศัยท่านอยู่เสมอพวกเราเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องเจอพวกท่านในทุกครั้งทุกโอกาสที่มีปัญหาอยู่แล้วครับกระบวนการต้นกระบวนการยุติธรรมโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อเช้ามีคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเอาป้ายไปวางว่าหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพฯนะป้ายไปวางว่าอะไรครับตัวเบลเริ่มเลยคนโดนกระทืบหรือคนโดนอะไรมีความเห็นต้านทางการเมืองอะไรสักอย่างเนี่ยจับตัวไม่ได้แต่อีกป้ายนึงเขียนว่าพอด่าตำรวจจับตัวได้แป๊บเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นมันมีข้อกล่าวหาจ่อตลอดเวลาไอ้เรื่องจานิวโดนตียังจับคนร้ายไม่ได้เรื่องผู้กองวัชรินโดนยิงยังจับคนร้ายไม่ได้ไอ้เรื่องคนซ้อนผู้ต้องหาโดยตำรวจ 7-8 นายยังโดนแค่เด้งแต่ยังไม่โดนออกจากราชการเป็นความผิดชัดแจ้งวินัยแรงๆอย่างเป็นต้นเฮ้ยเรื่องเหล่านี้มันยังไม่ถูกดำเนินการเลยครับลูกน้องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กลับสร้างความเครือบแคลงสงสัยอีกเพราะนั้นนะฮะผมเรียกร้องให้ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือเวียนไปให้สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากให้หน่วยงานจราจรเนี่ยอบรมกันทุกสัปดาห์ว่าอะไรคือข้อหาที่ถูกต้องอะไรคือความชัดเจนไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5ก็จะเอาผิดพอเขาเถียงมาก็จะเถียงว่ากูถูกเพราะกูเป็นเจ้าพนักงานแต่วินาทีนั้นใช้มาตราผิดพลาดไปแล้วแล้วมันบัญญัติลงไปในเอกสารแล้วมันเป็นตัวลายลักษณ์อักษรแล้วแล้วมีความผิดสำเร็จโดยประชาชนเขาจ่ายตังค์ตามที่มีการส่อที่จะกันโชคทรัพย์ประชาชนนี้เกิดขึ้นบีบคั้นกดดันจิตใจเขาหรือเปล่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอร้อยเวรเดี๋ยวไปโรงพักเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เอาใบสั่งไปกูสั่งมึงไปจ่ายนะขัดคำสั่งเจ้าพนักงานมึงโดนอีกนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันบันทึกลงไปในเอกสารแล้วเกิดประชาชนเขารู้วิธีอย่างที่ผมบอกนี่ล่ะความผิดสำเร็จมันเกิดร่วมกันกันโชคทรัพย์หรือเปล่าทั้งด่านนะเอาเฮ้ยหรือพยายามกันโชคทรัพย์หรือเปล่าหรือก็ทำหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่าบาท2บาทก็คุกแล้วนะท่านอันนี้เตือนนะเนี่ยเตือนครับประชาชนเขาเริ่มรู้กฎหมายเขาเริ่มที่จะใส่ใจแล้วผมออกคลิปแต่ละคลิปก่อนหน้าที่จะเป็นผมในวันนี้มาผมก็บอกแล้วครับผมพูดเรื่องจริงผมคนกลางผมรักตำรวจจะตายผมรักทหารจะตายผมรักฝ่ายปกครองจะตาย3ฝ่ายนี้รักจะตายเลยล่ะมาบ้านผมบ่อยพอรักแล้วกรุณารักพวกผมตอบด้วยสิครับ
จะได้รู้ว่าประชาชนเนี่ยเขารู้ทันคุณแล้วพอเขารู้ทันคุณคุณจะมาแกล้งทำเขาโดยไม่ชัดเจนชัดแจ้งแล้ววันหนึ่งเขามาเล่นกับด้วยความรู้กฎหมายแล้วคอตกขึ้นศาลมานั่งขอร้องขอยอมขอโทษกันอีกสุดท้ายแล้วเกิดจากอะไรครับหนึ่งเลยครับการใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องสองใช้มาตราข้อกล่าวหาถูกผิดต่อมาตรากระบวนการการสั่งปรับหรือใช้มาตราถูกต้องในการสั่งปรับประชาชนแล้วหรือไม่ใช้ข้อหาถูกหรือเปล่ามันสุ่มเสี่ยงนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลยพินิจไม่ชอบร่วมกันพยายามกันโชคทรัพย์หรือการโชคทรัพย์ขู่เข็นบังคับผืนใจผู้อื่นหรือโทษอาญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมืองหรือโทษอาญาศาลทุจริตมันเข้าตัวคนนี้ขึ้นมาทำไงพี่ผมถามแค่นี้ถ้าประชาชนเขาคิดได้แล้วเขาคิดทำขึ้นมาคุณทำยังไงวันนี้ผมไม่ได้สอนนะครับว่าเฮ้ยพวกเราอย่าใช้กฎหมายที่ผมว่ามานะแต่ถ้าเจออย่างนี้เอาปืนไล่ยิงเลยเอามีดไล่ฟันเลยจ้วงแม่งเลยไม่ยุอย่างนี้มันผิดกฎหมายผมไม่ยุผมยุให้ไปดูกฎหมายว่าร้องเรียนตรวจสอบยังไงเมื่อพบผู้กระทำความผิดขอให้หน่วยงานได้รับดำเนินการสอบหาข้อที่จริงและนำผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องไปรับโทษทางคดีอาญาอะไรก็แล้วแต่หรือในอีกช่องทางหนึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องดำเนินคดีต่อศาลแล้วเป็นต้นอ้าวแล้วเกิดเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นง่ายๆผมถามว่าถ้ามีคนเขาทำขึ้นมาจริงๆอ่ะเจ้าพนักงานในอนาคตจะกล้าทำเรื่องเหล่านี้ไหมก็จะต้องแย้งมั่งละวะเดี๋ยววันหนึ่งประชาชนเขาก็ลุกขึ้นมาทำกันหรอกคุณแล้วผมก็เราจะบอกว่าให้ใช้กฎหมายนะครับผมไม่ได้มาบอกว่าวันนี้ให้ใช้นอกกฎหมายนะครับคนส่งอินบ็อกซ์มาหวังให้ผมด่าตำรวจแล้วด่าทำไมยังโดนจะไม่พอเหรออย่าไปด่าเขาเวลาส่งเนื้อหาข่าวอะไรไหมผมให้ผมวิเคราะห์ผมคนกลางๆไอ้ด่าเนี่ยมันด่าเรื่องนึงแต่มันด่าด้วยความถูกต้องและชัดเจนยังความเป็นผมกับอันที่สองด่าไปแล้วแนะนำช่องทางในการที่จะดำเนินการให้ไม่มีครั้งแบบนี้อีกต่อไปแล้วแล้วประชาชนจะได้วิธีในการไปดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายและถูกขั้นตอนวิธีทางกฎหมายต่อไปแล้วนั่นคือผมเพราะนั้นนะครับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นผมเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชากรุณากวดขันลูกน้องบอกเลยว่าเจ้านายกูเนี่ยท่านจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยท่านรองผบ.ตร.แต่ละท่านเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรท่านผู้บัญชาการตำรวจจราจรเขาโดนด่าเยอะแล้วพวกคุณในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาทำกฎหมายให้แม่นหน่อยและอย่าให้โดนด่าถึงผู้บังคับบัญชาอีกกูเหนื่อยกรุณาทำตัวให้ดีๆช่วงนี้เขาโดนด่ากันเยอะแล้วเจ้านายนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ไปสอนท่านก็ไปกวดขันวินัยไม่เป็นไรหรอกครับเดือนนึงจะกวดขันแล้วก็สอนวินัยสอนกฎหมายให้เยอะๆให้จ่าอ้วนๆให้ดาบอ้วนๆให้นายร้อยที่จบแล้วใช้กฎหมายไม่ค่อยจะเป็นโอนย้ายมาแบบงงๆว่ามาอยู่หน่วยนี้ได้ยังไงนู่นนี่นั่นได้เรียนรู้ได้อัปเดตกฎหมายได้อย่างน้อยๆคุณไม่ต้องไปใช้กับประชาชนในทางที่จะปรับอย่างเดียวก็ได้กฎหมายอื่นก็มีเช่นตักเตือนก่อนเช่นเรียกตักเตือนเช่นคราวหน้าอย่าทำนะเช่นคุณดูดิบางครั้งคุณตลกปะเฮ้ยมีสั่งวิดพื้นด้วยอุ้ยตายกูอยากคิดขู่ด้วยจังกูก็ยังไหวนะครับคุณตำรวจเวลาท่านอารมณ์อโนเนะขึ้นมาท่านก็สั่งวิดพื้นครับไม่แลกกับการไม่โดนค่าปรับสั่งเก็บขยะแถวนั้นนับจำนวนชิ้นแทนค่าปรับโอ๊ยตายน่ารักจังเลยคิกคุอโนเนะผมก็อยากมีฟิลนั้นโมเมนต์นั้นผมก็อยากมีละจ้าแหมอะไรของพวกท่านเนี่ยดุลยพินิจท่านจะเป็นตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะเซตซาตานเหรอมาเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะจอมมาร์พิกโกโลเหรอบางวันเป็นเซรามูนบางวันเป็นคิตตี้จ้ะโมเมนต์น่ารักอย่างนี้เหรอไม่เอากฎหมายไม่มีโมเมนต์แบบนี้ดิกฎหมายมีโมเมนต์ไหนเช่น1ใช้ดุลยพินิจเช่นตักเตือนได้ก็ตักเตือนมันมีเขียนไว้ในกฎหมายไว้ท่านว่าแทนค่าปรับโดยการเก็บขยะแทนค่าปรับโดยการให้วิดพื้นแล้วถ้าเจอคนรู้มากเขาบอกว่าท่านสั่งเองนะผมไม่โมเมนต์ด้วยกับท่านหรอกผมหมั่นไส้ตำรวจมานานแล้วผมหลอกให้มันให้ตำรวจตายใจสั่งผมวิดพื้นผมถือว่าคุณไม่เรียกค่าปรับตามกฎหมายแต่คุณมาสั่งผมวิดพื้นแสดงว่าคุณกักขังนวงเหนียวหรือจำกัดอิสรภาพผมหรือบังคับขู่เข็นผม
ให้ผมเสียทั้งอิสรภาพทั้งกายและจิตใจอย่างนี้เป็นต้นแกล้งแขนซนหน่อยไปเข้าหมอบอกว่าหมอผมโดนวิดพื้นแล้วมือถลอกเป็นร่างกายถลอกปอกเปิ่งนี่เป็นไงเจอคุณลุงมากนี่จะอยู่ยากนะคุณตำรวจนะเอาไปเล่นไปนะโมเมนต์ท่านมันขัดต่อกฎหมายมันก็ไม่ใช่คิกขู่เสมอไปนะท่านนะผมบอกก่อนนะเพราะนั้นเรื่องนี้เรียกร้องใช้ดุลยพินิจน่ะผมก็เหนื่อยแล้วครับบางวันเป็นหุ่นน้ำห่วงโหเลยบางวันเล็กเท่ารูเข็มเลยบางวันเป็นพิกาโลเลยจอมมารเลยบางวันเป็นเซนเลอร์มูนบางวันเป็นคิตตี้เลยไม่เอาตามกฎหมายมาตามีขนาดไหนจำกัดโทษเตือนปรับจำคุกอะไรมีหมดเขาเขียนไว้ท่านก็เรียนมานะก็ใช้ตามนั้นนะอะไรที่มันไม่ใช่ก็อย่าไปใช่อ่ะคุณอะไรเนี่ยเขาบอกว่าจอดคุยโทรศัพท์โดนได้ไงก็ใช่ไงจอดคุยโทรศัพท์แต่ถ้าจอดตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าจอดคุยโทรศัพท์โดนข้อหาคุยโทรศัพท์ขณะขับรถอ้าวแล้วเกิดไปตีความมาว่าตอนที่ผมก็ทำความผิดผมมีบันทึกหลักฐานมีกล้องวงจรปิดมีวิดีโอมาตรานี้ไม่ใช่มันถ้าจะโดนต้องโดนเรื่องจอดรถในที่ห้ามจอดเพราะไปจอดตรงขาวแดงแต่อ้าวคุยโทรศัพท์เอาละหาชิบหายเกิดเลยทีนี้ถูกป่ะเหมือนแจ้งข้อกล่าวหาผิดอ่ะเฮ้ยเสร็จนะคุณตำรวจเสร็จนะดูข้อกล่าวหาดีๆนะประชาชนของมีโซเชียลเดี๋ยวนี้นิดๆหน่อยๆเขาฟ้องโซเชียลแล้วมาเจออย่างผมอย่างเงี้ยเจออย่างคนที่เขาไม่ได้ยอมอ่ะเจออย่างคนที่เขาไม่ได้โมเมนต์ด้วยทำไงคุณถูกเปล่าถูกเปล่าเพราะนั้นเนี่ยไปคิดดีๆครับจะทำอะไรต่ออย่างนี้ก็ไปคิดดีๆอย่าโกรธผมอย่าโกรธประชาชนที่เขาส่งคลิปวิดีโอเพราะทุกวันนี้เขาไม่มีอะไรนอกจากกระเป๋าตังค์แฟบๆของเขากับการที่ต้องมาสุ่มเสี่ยงเจออะไรก็ไม่รู้กับสิ่งที่ต้องพบเจอในแต่ละวันในดุลยพินิจของตำรวจแล้ววันนี้400บาทกูจะหายไปไหมหรือ400บาทกูจะได้เต็มกระเป๋าเพื่อจะกิน2วันได้อยู่เหมือนเดิมนี้เป็นต้นแล้วพอคนคิดอย่างนั้นแล้วมันจะต้องหายเงิน400บาทไปให้ตำรวจแล้วอีก2วันกูจะต้องกินมาม่ากับลูกกับเมียความโกรธแค้นเขามีเป็นทวีคูณก็จะลุกลามบานปลายที่ท่านเห็นอีกอ่ะแล้วความมั่นคงไม่เกิดมันเกิดจากพวกผมเหรอเกิดจากพวกท่านส่วนใหญ่หรือเปล่าถ้าคิดกันดีๆอ่ะบางครั้งนะบางเคสนะเอาเวลาไปคิดครับอย่าโกรธพวกผมอย่าโกรธที่พวกผมคิดได้และคิดเป็นอย่าโกรธผมที่พูดได้แล้วเตือนเป็นเพราะพวกผมดูแลตัวเองกันมามากเกินพอแล้วครับวันนี้ภูมิคุ้มกันเกิดแล้วครับวันนี้ความใส่ใจในการที่ดูแลตัวบทกฎหมายวันนี้ในการที่จะฝงซองฟ้องเรื่องราวต่างๆกับตำรวจหรือร้องเรียนหรือเข้าไปยังชั้นศาลมีมากขึ้นครับบรรดากรณีการส่งข่าวต่อกันในสื่อโซเชียลเพราะทุกคนมีมือถืออยู่กับตัวเองตลอด24ชั่วโมงมีเยอะขึ้นแล้วครับพวกท่านอย่าได้เผลอทำความผิดถ้าผิดไปแล้วบางทีมันแก้ไขยากในการที่จะแก้ต่างแล้วคุณก็จะมีปัญหาตามมาไม่จบไม่สิ้นแล้วก็จะมาโทษพวกผมไม่ได้เช่นกันขอบพระคุณที่ทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ